สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีแชนแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมารีวิวบ้านคนดู EP ที่22แล้วนะคะทุกคนหลังจากที่แป้งเนี่ยไม่ได้ทำคลิปเที่ยวบ้าน FC เที่ยวบ้านคนดูมาประมาณ4เดือนแล้วนะคะทุกคนในคลิปนี้แป้งก็จะกลับมาทำให้นะคะสำหรับวันนี้จะเป็น ID ของคนนี้นะคะทุกคนที่ได้ขอมาให้เราไปรีวิวนะคะจะเราก็เข้าไปดูนะก็คือเป็นบ้านลอยฟ้านะคะทุกคนลอยฟ้าจริงไหมก็คืออยู่บนหัวเราตรงนี้นะคะทุกคนก็คืออยู่บนบ้านของผู้หญิงนะคะเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปดูกันนะคะทุกคนเดี๋ยวนะต้องใช้เดี๋ยวนะมันอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนเป็นบ้านลอยฟ้านะคะทุกคนและลอยฟ้าจริงๆถ้ามันมีจริงๆเขาก็คงจะคิดว่าเป็นบ้านของเทวดาบ้านนางฟ้านะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะมีแต่ว่าความสูงเนี่ยก็จะเหมือนกับเท่ากับโรงแรมเนาะพวกโรงแรมพวกหอพักอะไรเงี้ยความสูงนะคะก็ไม่ได้สูงแบบว่าอยู่ชั้นดาวดึงนะคะทุกคนก็จะมีแบบต้นไม้สีชมพูแบบน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นบ้านลอยฟ้าที่ตกแต่งโทนสีชมพูนะคะมีแบบชมพูเข้มชมพูอ่อนชมพูพาสเทลต้นไม้ก็ชมพูนะคะทุกคนเป็นพันธุ์หายากเลยนะคะแล้วก็เน้นไปตกแต่งไปทางหัวใจนะคะทุกคนประมาณนี้เลยต้นไม้ดอกไม้ก็เป็นสีชมพูเข้มเข้มน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อไม่รอช้าเข้ามารีวิวในบ้านโซนแรกก็จะเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะหรือว่าห้องรับแขกนะที่ทุกบ้านควรจะมีนะคะทุกคนเวลาใครมาบ้านนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้วิวดีมากเลยนะคะถ้ามีจริงๆเนี่ยแบบบ้านลอยฟ้าแบบอยู่สูงๆเนี่ยคือแบบอยากจะได้มองเห็นดาวเนาะแต่มันก็คงเป็นได้แค่ฝันนะคะอันนี้ห้องครัวนะคะทุกคนก็จะมีแบบตู้เย็นข้างในตู้เย็นก็มีของกินเยอะแยะเลยตรงนี้ก็มีตู้กดน้ำนะคะเป็นตู้กดน้ำกาแฟอันนี้ก็โซนทำกับข้าวนะคะมีซิงค์ล้างจานล้างมือมีเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีพวกเครื่องปรุงเนี่ยพวกพริกไทยอะไรเงี้ยพริกไทยเป็นสีฟ้าด้วยนะอันนี้น่าจะเป็นโลกมนุษย์อีกประมาณพันปีข้างหน้าเนาะบ้านลอยฟ้าเนี่ยตรงนี้ก็มีหม้อหุงข้าวเปิดได้ปิดได้นะคะมีจานมีชามปกติเลยทำแกงเขียวหวานมั้งนะคะพุ่มบิดเพราะว่าเป็นสีเขียวมีตู้อบไก่ด้วยนะคะทุกคนเท่มากๆเลยอะทำเองอบเองเก๋ๆส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนน่าจะโต๊ะกินข้าวนะคะทุกคนตรงนี้ก็ตู้เก็บรองเท้านะคะส่วนตรงนี้ก็คือห้องน้ำนะคะทุกคนตรงนี้จะมีแบบเครื่องซักผ้านะคะ2เครื่องอันนี้ก็มีฝักบัวอาบน้ำแล้วก็มีชักโครกนะคะแล้วก็มีแบบพวกวิวอาบน้ำเนาะทุกคนประมาณนี้เลยยังเหลือห้องนอนเนาะก็น่าจะห้องนี้แหละห้องสุดท้ายเลยนะคะห้องนอนจริงๆด้วยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะคะส่วนตรงนี้จะเป็นโต๊ะทำงานทำการบ้านนะคะทุกคนสงสัยอยู่นะถ้าลงมาเนี่ยจะลงยังไงนะคะทุกคนตอนขึ้นก็น่าจะติดปีกตอนลงก็ต้องติดปีกเนาะโต๊ะก็คือมีความสามารถพิเศษก็คือถ้าเรากดแอคชั่นเนี่ยเราจะสามารถเขียนหนังสือทำการบ้านได้นะคะมีเครื่องพิมพ์อะไรต่างๆคือแบบสมจริงมากๆเลยนะคะทุกคนคือคนทำเก่งมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะนี่ยังไม่ได้รีวิวอันนี้นะคะก็คือโต๊ะเครื่องแป้งนะคะโต๊ะแต่งหน้าต่างๆเก๋อะมีลิปสติกมีแบบพาเลตแต่งหน้าต่างๆบัดออนแล้วก็แบบกระจกด้วยคือยอมคนทำเลยนะคะคือสวยจริงๆนะคะทุกคนแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมา ID นี้นะคะอยากได้ ID ก็คือกลับไปดูที่ต้นคลิปนะคะที่จังหวะที่40นะคะทุกคนแป้งจังหวะที่40นั่นแหละเนาะแป้งได้ทิ้ง ID ไว้นะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน